ครับหลังจากที่ผมห่อต้นชมพู่ทับทิมจันทร์นะครับไว้บางส่วนแล้วซึ่งบางช่อก็สุกแล้วนะครับพร้อมที่จะรับประทานได้เลยอันนี้ก็น่าจะกินได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมากินดูนะครับใช้ได้รูปราวเห็นไหมครับจะไม่มีแมลงหรือหนอนอยู่ในผลไม้เลยนะครับเพราะเราป้องกันไว้แล้วหวานดีครับผมตัวนี้โอเคขอบคุณมากครับ